แต่นี่มันมีประเด็นตรงที่ว่าคนที่ดูแลข้าราชการโดยเฉพาะผู้ว่าดูแลตำรวจส่วนหนึ่งดูแลทหารผมเป็นผู้ว่ามีคนสั่งการมาสองทางทางหนึ่งมาจากครม.ทางหนึ่งมาจากมหาดไทยแล้วจะมีมหาดไทยเองก็มีแนวโน้มในการที่จะสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศเนี่ยผู้ว่าที่นั่งอยู่จะทำยังไงครับกับสถานการณ์ทรงตัวบนเส้นลวดครับแต่ว่าง่ายครับการในการประจำที่มีคุณธรรมต้องยึดถือหลักการความถูกต้องและก็กฎหมายคือที่รัฐมนตรีมหาดไทยไปพูดเนี่ยเขาขนองปากเขาชักมันแสดงอำนาจเพราะอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมันต้องใช้ภาษาที่ปลุกปั่นหยาบหยาบสะใจด่ากันเข้าไปแล้วก็โจมตีสถาบันเหมือนปั่นจิ้งหรีดเมื่อปั่นมากๆไอ้คนปั่นเองชักหมื่นมันนึกว่ามันมีอำนาจจริงๆตอนนี้เห็นวิ่งเป็นโดนไบก้อนเลยนะครับเหมือนยาฉีดยุงอะวิ่งหนีแล้วก็ปฏิเสธกันลิ้นพันกันอุตลุดไปหมดทั้งนั้นตัวเองก็พึ่งพูดเมื่อไม่กี่วันมานี่เองไม่ถึงอาทิตย์มั้งครับเนี่ยพลิกลิ้นคือเป็นลักษณะของนักการเมืองชั่วๆจริงๆเลยนะหลายๆคนเนี่ยนั่นหมายถึงผู้ว่าเองจะต้องแม่นในเรื่องของกฎระเบียบในการที่จะปฏิบัติว่าใช่ครับเขามีหน้าที่ปฏิบัติยังไงถ้าเกิดปฏิบัติตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าข่ายสนับสนุนกบฏใช่ครับครับแต่ถ้าเกิดสนับสนุนกรมน.เขาก็ไม่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่จะให้คุณให้โทษแต่ถ้าเข้าไปเข้าสายกรมน.เนี่ยมันไม่มีอะไรผิดกฎหมายคือถ้าเลือกระหว่างทำถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายผู้ว่าเขาก็แหมกว่าได้ถึงระดับนี้ครับถึงเขาเป็นมีใจอดเอียงกับแนวเดียวกับไอ้คนไม่ดีเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอาตัวรอดยังไงครับผู้ว่าในการจังหวัดมาถึงจุดนี้แล้วไม่มีใครหมูนะฮะเขาก็มีทางออกของเขาแล้วครับคือถ้าเกิดคือมีพี่น้องประชาชนสะท้อนความในใจออกมาว่าเห็นนายทหารเป็นนั่งอยู่หน้าตำรวจคือในใจประชาชนไม่ไว้ใจตำรวจพอเห็นทหารเป็นนั่งอยู่หน้าตำรวจเนี่ยดูเหมือนว่าทหารลดศักดิ์ศรีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ประกาศกฎอัยการศึกไปเลยก็เลยถามท่านว่ากรณีลักษณะแบบนี้สามารถประกาศกฎอัยการศึกที่เชียงใหม่ที่พะเยาได้ไหมครับถ้าเป็นใจผมว่าคงยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่ามันยังไม่คือมันพูดแต่เป็นวาทกรรมแล้วกฎหมายปกติเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยครับแล้วก็ไม่จำเป็นเร่งด่วนถึงขนาดว่าถ้าไม่ประกาศกฎกระทรวงคืนนี้แล้วมันจะอยู่ๆมันจะหลุดไปเลยมันก็ไม่ใช่นะอันนั้นเนี่ยที่ผบ.ทบ.มอบให้ในฐานะธรรมนูญจากมณฑลฐานบกต่างๆไปแจ้งความเนี่ยมันเป็นการกระทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตำรวจถึงจะมีใจไงไม่ทราบอ่ะเมื่อได้รับการแจ้งความแล้วมันก็ต้องวิ่งต่อถ้าไม่วิ่งต่อมีคนไปติดตามจี้อาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ครับครับให้ไปถึงขั้นนั้นก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ผู้ร้ายเนี่ยคงจะหลอกลวงชาวบ้านมาก็ได้ไม่ได้มากมายอะไรครับทั้งหนาถึงจะมีสตางค์มากก็ตามเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายๆครับแต่นี่ถ้าเกิดว่ามีกรณีกระทำการมีการเตรียมการที่บอกว่ามีการคุยเรื่องนี้มา6เดือนแล้วนั่นหมายถึงเมื่อมีการดำเนินการมา6เดือนมีการคุยกัน6เดือนเนี่ยตำรวจจะต้องเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ก่อนไหมครับทำไมต้องรอให้ทหารเป็นคนไปดำเนินการเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ทราบก็ได้นี่ครับ ครับหรือว่ามันมีใครแจ้งหรือไงก็ไม่รู้คือมันก็มีทางออกไอ้คุยก็คุยอย่างที่เราพูดกันแล้วนะเขาพูดเรื่องเปลี่ยนประเทศเป็นประธานดีก็เคยถึงขนาดพูดในเวทีไอ้พวกไพร่ที่พูดกันก็มีอยู่นานมาแล้วด้วยเรื่องจับโจ้นี่มีมาโดยตลอดในเว็บไซต์ต่างๆก็ยังมีอยู่ในถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใน YouTube เนี่ยไอ้คลิปจับจ้วงเบื้องสูงนี้ก็ยังคาอยู่แต่ในขณะเดียวกันที่ไอ้คลิปที่ไอ้ตรงข้ามพวกเขาเนี่ยมันลบได้ทันทีนะภายในไม่กี่ชั่วโมงก็หายไปแต่คลิปจับจ้วงอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีมันไปไม่ได้แต่ผมไม่เข้าใจระบบของ YouTube แต่ก็คงแปลกใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่า YouTube 2มาตรฐานหรือเปล่าครับในนี้ประเด็นของทหารก็คือส่วนที่มีการเกี่ยวข้องดูเหมือนว่ารัฐบาลรักษาการเองก็พยายามจะพูดเพื่อจะรักษาน้ำใจของทหารแล้วก็พยายามบอกในกลุ่มคนเสื้อแดงว่าตกลงทหารก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่าไปคิดมากว่าไม่ยุติธรรมแต่คำว่าประเทศนี้ไม่ยุติธรรมขอแยกเป็นประเทศล้านนาเนี่ยมันเป็นความจงใจไหมครับชัดเจนคือหรือไม่ก็อาจจะแย่อาจจะยับขึ้นมาก่อนว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีฉันก็ลุกต่อถ้ามีฉันก็จะถอยแล้วก็ฉันก็โกหกต่อไปว่าไม่ใช่สปป.แปลว่าอะไรป้องกันประชาธิปไตยและอะไรของมันสมัชชาป้องกันประชาธิปไตยแต่จริงนี่ก็คือคำย่อโกหกเพราะใจอย่างนี้ก็คงจะเรื่องสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนคงจะล้อแบบลาวสปป.ลาวอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันความคิดหนึ่ง
ไอ้คนบ้านนอกประเทศมันอยากเป็นประธานดีสองก็คือถ้ามันยึดประเทศไทยได้มันก็ยึดถ้ายึดไม่ได้มันก็เอาไปส่วนหนึ่งมันก็อาจจะกลับมาปลอได้ครับแต่นั้นเป็นความฟุ้งซ่านของมันวันมันภาษาเสียก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับครับนี่หลักการที่ทางฝ่ายทหารเองวันนี้ยืนอยู่ในหลักที่มีทั้งกฎหมายปกติแล้วกฎหมายพิเศษอยู่ในมือวันนี้ถ้ามองจากการปฏิบัติการแสดงว่าทางฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายทหารเองดูจากเหตุการณ์ว่ารุนแรงแค่ไหนแล้วจึงจะออกมาตรการอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับก็อย่างน้อยอีกกลุ่มนึงฮะที่หนุนหลังก็คือประชาชนครับคนเชียร์ทหารมาโดยตลอดแหละแต่ว่าในก่อนหน้านั้นที่ไม่ทำอะไรมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดที่จะออกมาแต่ปัจจุบันนี้ก็เข้ากับว่าเดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่งครับแล้วก็การส่งกำลังขึ้นไปวางจุดต่างๆในกรุงเทพ176จุดในการที่จะดูแลเนี่ยมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่บอกว่าฉันจะดูแลประชาชนนะถ้าพวกเองทำอะไรชั่วช้าขึ้นมาอีกเนี่ยก็เป็นการป้องปรามประการหนึ่งเหมือนกันไอ้พวกผู้ร้ายก็คงสุมหัวกันว่าจะทำยังไงดีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะต้องปรับแผนต่อไปอันนี้ว่าถ้าพวกมันอยู่ในภาวะเพียงพร้อมมันจะทำอะไรได้บ้างประการแรกก็คือเอาโลกมาล้อมประเทศเหมือนอย่างที่ยุทธศาสตร์ที่มันทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเช่นจ้างล็อบบี้จีสเข้าไปหาพวกในรัฐสภาในรัฐบาลอเมริกาบ้างในองค์การระหว่างประเทศบ้างซึ่งเมื่อก่อนทำได้ง่ายเนื่องจากว่าฝรั่งคอนเซปต์ประชาธิปไตยของฝรั่งก็มีง่ายๆประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาก็ต้องยอมรับแต่มันไม่ใช่บริบทของเอเชียเอเชียเนี่ยเราเลือกขึ้นมาเพราะมันซื้อมันจ่ายสตางค์ก็เลือกไอ้คนนี้ก็ได้นักการเมืองเร็วๆได้รับการเลือกตั้งทุกครั้งก็มีเยอะแยะไปนะฮะทุกคนอาจจะนึกชื่อออกซึ่งฝรั่งมันไม่มีการจะจ่ายตังค์แล้วให้ไปเลือกเนี่ยฝรั่งมันงงว่าทำได้ยังไงแล้วทีนี้มันก็ไม่เข้าใจดังนั้นมันก็เป็นพื้นฐานที่สนับสนุนไอ้การหลอกลวงของไอ้ผู้ร้ายนอกประเทศได้ว่าแล้วก็ให้มาช่วยตัวเองอาจจะอยากจะกลายเป็นพระเอกนะครับมาแก้ไขกลยุทธ์ในประเทศก็ได้เพราะในปี53ที่เขาพยายามจะสร้างการจลาจลเผาบ้านเผาเมืองก็เพราะเหตุนี้ต้องการให้รัฐบาลไทยล้มเหลวเป็นเฟลสเตทควบคุมสั่งการใครไม่ได้แล้วฉันก็จะเป็นภาษีอานมาปลดทำนองนั้นอยากจะเป็นพระเอกแต่ว่าก็ฝันสลายไปแต่มีก็เหมือนกันครับแต่มีปรากฏการณ์ที่หลายท่านแล้วก็หลายสื่อหยิบยกขึ้นมาคือการแสดงทัศนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาโดยหยิบเอาเรื่องยูเครนหยิบเอาเรื่องอียิปต์หยิบเอาเรื่องไทยเข้ามาประกอบเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็อธิบายว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของประชาธิปไตยให้คำอธิบายยูเครนแบบนึงให้คำอธิบายอียิปต์อย่างนึงแต่ให้คำอธิบายของไทยอีกแบบนึงสุดท้ายมันคืออะไรผลประโยชน์ของอเมริกาในยูเครนเนี่ยเขาชอบใจละเพราะประธานที่ยูเครนเนี่ยเป็นพวกโปรรัสเซียถ้าหากปล่อยให้เติบโตอยู่ได้เนี่ยอเมริกาก็จะเข้ายากที่จริงยูเครนตั้งแต่แยกประเทศออกมาจากสหพันธรัฐรัสเซียในปี1991นะครับพอแยกออกมาปุ๊บเลยเนี่ยอาวุธต่างๆของโซเวียตและฐานทัพต่างๆของโซเวียตเก่าอยู่ในยูเครนเยอะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะสมครับแต่ปรากฏว่าหลังจากแยกประเทศมาแล้วยูเครนกลับมาใกล้ชิดอเมริกาปูตินถึงขนาดต้องวางยาพิษพยายามฆ่าประธานาธิบดียูเครนแล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกแต่ประธานาธิบดีคนนั้นไม่ตายนะเพียงแต่หน้าตาก็เป็นปุ่มปังหมดเลยนะครับไปรักษาที่อังกฤษครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้แสดงให้เห็นว่าปูตินไม่ยอมหรอกที่ให้ประเทศรอบๆตัวเองเนี่ยไปใกล้ชิดกับอเมริกาเพราะมันเหมือนกับมีมีดมาจ่อคอหอยอีกครั้งหนึ่งในปีคศ2008ก็กี่ปีมาแล้วนะฮะ2551นี่เองนะรัสเซียบุกเข้าไปในประเทศจอร์เจียซึ่งติดกันเหมือนกันเพราะจอร์เจียก็ลักษณะคล้ายๆกันคือว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับรัสเซียมากนักเรียกว่าสงคราม5วันตอนนั้นคนจอร์เจียเนี่ยตายไปเป็นหมื่นนะ5วันเท่านั้นเองนะฮะแล้วรัสเซียก็เข้ากับเข้าไปสั่งสอนว่าอย่าหือมากนักเสร็จแล้วก็ถอนกำลังออกมาในนั้นเขาไอ้ที่บอกว่าสงครามไอ้ที่ส่งทหารเข้าไปยึดมันมีแล้วอย่างบางคนเพ้อเนี่ยผมว่าไม่จริงหรอกครับมันพร้อมจะเกิดจากยูเครนก็เหมือนกันถ้าหากทำท่าทีเป็นภัยคุกคามมากกองทัพยูเครนกองทัพรัสเซียมันเทียบกันไม่ได้เหมือนคนแคร์กับยักษ์เทียบกันไม่ได้เขาสามารถจะยึดครองได้เสมอคือทางยูเครนอเมริกาสนับสนุนผู้ชุมนุมใช่ครับใช่เพราะว่าแล้วก็ขับไล่ประธานาธิบดีครับในขณะที่รัสเซียเองก็บอกว่าต้องส่งทหารเข้ามาเพื่อปกป้องคน
คนยูเครนเชื้อสายรัสเซียครับโดยคำร้องขอของประธานาธิบดีตกลงแล้วอเมริกากับรัสเซียปะทะกันแต่ยูเครนแหลกลานก็ถึงว่านะฮะมันเป็นสนามรบของมหาอำนาจก็เหมือนกับอะไรเหมือนในอัฟกานิสถานใช่ไหมครับที่สหภาพโซเวียตอ้างว่าเข้ามาเพื่อปลดปล่อยอัฟกานิสถานการแทรกแซงแต่ว่าคนอัฟกันเองก็ต่อสู้กลายเป็นพวกมูจาฮิดีนเนี่ยในที่สุดสหภาพโซเวียตก็ต้องออกไปหลังจากรบในอัฟกานิสถานถึง10ปีก็ยึดครองไม่ได้ส่วนมาในอียิปต์ก็แตกต่างกันเพราะอียิปต์นั่นก็ประทับดีก็มีความอะไรขัดแย้งกับกองทัพก็เกิดการสู้รบก็มีประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายพวกที่ประธานประชาธิปไตยจ๋าก็หนุนประธานาธิบดีม.4ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าประธานดีเนี่ยทำไม่ดีทั้งหลายอย่างก็อยากให้เปลี่ยนตัวเสียก็เกิดการสู้รบเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาส่วนประเทศไทยล่ะประเทศไทยคือผลประโยชน์ของอเมริกาคืออเมริกาทำอะไรผลประโยชน์มันเป็นที่ตั้งถ้าเราวิเคราะห์ได้เราจะรู้เลยเขาจะทำอย่างไรครับเขาให้ท่านทูตคริสตี้เคนนี่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยยุคเดียวกับที่ยิ่งลักษณ์ได้อำนาจการปกครองประเทศในปี2554แล้วเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเคนนี่เนี่ยไปเจอทักษิณหลายครั้งแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนต่างๆให้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้สอดคล้องกับที่ไอ้เจ้าน้ำตีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเห็นผลประโยชน์ของต่างชาติได้เยอะมากนะฮะครับเช่นเรื่องเขาวิหารเป็นชัดเจนมากเรื่องพยายามชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดยการให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่มีกำลังหน้าในการต่อต้านประชาชนจำนวนมากที่รู้ไส้เห็นพุงไก่รัฐบาลไม่ดีแล้วนะถ้าเอาต่างชาติเข้ามาอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าฉันถูกกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันตนเองแต่ว่าบันกีมูนก็ไม่ตกหลุมเพราะว่า UN เคยเจ็บตัวมาแล้วในเรื่องสงครามในโซมาเลียส่งกำลังเข้าไปวุ่นวายกับเขาจนทั้งถูกไล่กระเจิงออกมาดังนั้นหลังจากศึกโซมาเลียแล้วเนี่ยหลังจากปี1991องค์การสหประชาชาติก็มีหลักประการหนึ่งว่าถ้าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการประเทศอื่นเนี่ยในกรณีแบบนี้จะต้องได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าของประเทศครับไม่ใช่เจ้าของประเทศหมายถึงรัฐบาลแต่คู่กรณีในประเทศนั้นต้องต่างคนต่างยอมรับร่วมกันงั้นถ้าหากมีคนขัดแย้งเนี่ยเขาจะไม่เข้ามายุ่งครับนอกจากแสดงความคิดเห็นอย่างที่เขาเคยประกาศออกมาแล้วครับอยากจะเห็นให้ยุติการต่อสู้ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคำพูดที่มันต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วครับทีนี้มีนักข่าววิเคราะห์ทางภาคพื้นเอเชียคะแนนว่าวันนี้ประชาธิปไตยกลายเป็นโจทย์ของทางคนภูมิภาคตะวันออกหรือเปล่ากับประเด็นที่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ปัญหาหรือดูแลประชาชนครับจอห์นเคอร์รี่มาตอบประเด็นที่ว่าถ้ามีแต่การเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบประชาธิปไตยจะต้องมีการปฏิรูปเป็นการแก้ตัวให้ประชาธิปไตยก็คงจริงเพราะว่าอเมริกาใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลของตัวเองไปทั่วโลกครับคือประเทศไหนที่ไม่ได้ปกครองแบบนี้อเมริกาบอกไม่ดีแล้วต้องถูกทำลายและฉันก็หนุนหลังให้มีการต่อต้านขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากมีระบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาได้ง่ายครับที่จริงแล้วทุกท่านก็ทราบดีว่าประชาธิปไตยไม่ใช่วัฒนธรรมของคนเอเชียเลยมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งที่อิมพอร์ตเข้ามาบางประเทศก็ถูกบังคับให้มีประชาธิปไตยเช่นประเทศอินเดียอังกฤษเข้ามาแต่ทำไมประชาธิปไตยในอินเดียมันเติบโตได้เพราะมันสอดคล้องวัฒนธรรมอินเดียครับเพราะอินเดียนี่มีเผ่าเล็กๆก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ความคิดเห็นของผู้อาวุโสเนี่ยก็ยอมรับก็มันก็สอดคล้องกันแต่ในบางประเทศมันไม่สอดคล้องกันเช่นอย่างในอินโดจีของเราเนี่ยแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราไม่ได้ถือว่าทุกคนเสมอกันนะครับข้อพิสูจน์ง่ายๆเรามีภาษาสำหรับคนต่างฐานะกันตั้งแต่เช่นคำว่าตายเนี่ยมีต้องเกือบ10ตัว10คำนะตายถึงแก่พิลาลัยมรณภาพสวรรคตสิ้นพระชนม่องเท่งเดสมอลเล่กลับบ้านเก่าแล้วก็ยังมีวิธีการตายต้องเยอะทำไมล่ะไอ้ศัพท์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้กับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจอมพลป.พยายามจะใช้ศัพท์ให้มันเล็กๆน้อยๆเหมือนกับฝรั่งก็คือมีฉันกับท่านแต่ไปไม่รอดเพราะจอมพลป.ดำริเนี่ยมันขัดแย้งกับพื้นฐานคนไทยให้ตัดต้นหมากทิ้งคนแก่เป็นลมจะตายนะไม่มีหมากกินแล้วก็บังคับให้ใส่หมวกซึ่งประเทศไทยอากาศมันร้อนมันผิดธรรมชาติก็เช่นเดียวกันจอมพลป.พยายามทำเท่าไหร่ตัวเองมีอำนาจแค่ไหนก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันขัดแย้งกันประชาธิปไตยก็เช่นกันมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง
เราลอกเข้ามาแค่60 70ปีทำท่าทางเป็นรูปแบบได้แต่เนื้อหาไม่ได้นั่นก็คือคำตอบที่บอกไว้อย่างนี้ครับเพราะการที่ท่าทีของอเมริกาออกมาลักษณะนี้ว่าถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นคำตอบอย่างเดียวจะต้องมีการปฏิรูปคำว่าปฏิรูปก็เลยไปสอดคล้องกับแนวทางที่กปปส.หรือภาคประชาชนกำลังต่อสู้กันอย่างหนักหน่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็คือพยายามกล่าวครับกล่าวเว็บไซต์ที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยให้มันเข้ากับสังคมในแต่ละสังคมได้แต่ละพื้นฐานได้เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบเดิมและสมบูรณาญาสิทธิ์มันก็เลยโค้งไปแล้วครับเราจะไปปกครองแบบคณาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่ในกฎหมู่เนี่ยกฎหมายมันก็คงไปไม่ได้ก็ต้องใช้ระบอบนี้อยู่เพียงแต่ว่าทำไงที่จะเอากระดาษทรายขัดเอาสีโป๊มาให้มันกลมกลืนกับสังคมไทยด้วยแล้วก็ยึดหลักของประชาธิปไตยด้วยให้มันได้ครับก็คือเหมือนกับพยายามจะบอกให้ประเทศไทยคงประชาธิปไตยต่อไปเพื่อจะสอดคล้องกับอเมริกาโดยไม่อยากให้ไทยเอ็นเอียงไปทางแบบสิงคโปร์เอ็นเอียงไปทางพรรคเดียวแบบจีนหรือลาวเพราะสิงคโปร์ก็หัวแข็งเนี่ยมาเลย์ยังหัวแข็งเลยมาเลย์ไม่ได้ยอมตามอเมริกาเห็นได้ชัดในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มาเลย์สิงคโปร์ไม่สนหรอกไอ้ IMF เนี่ยจะแนะนำไงข้าไม่เชื่อหรอกครับเขาก็อยู่ได้แต่เราเนี่ยเราไปเชื่อ IMF หมดเลยแล้วมันก็เข้ามาบังคับให้เราทำนู่นทำนี่ในสุดสถาบันการเงิน40กว่าแห่งใช่มั้ยล่มสลายพังวินาศไปหมดเลยแล้วหลายคนบอกว่าฝรั่งด้วยหลายคนบอกว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นคำตอบของภูมิภาคนี้สิงคโปร์นี่เขาปกครองยังไงไม่ค่อนข้างเผด็จการนะครับเผด็จการมากเอาดูง่ายๆการลงโทษการโบยยังมีอยู่เลยนะครับมีเด็กฝรั่งครับมีเด็กฝรั่งไปเขียนข้างฝาโดนโบย5ทีรัฐบาลอเมริกันติดต่อรัฐบาลสิงคโปร์บอกจะโบยได้มั้ยมึงไม่ได้มึงมาบ้านฉันก็ต้องบวยมันแบบตีไป5ทีเรียบร้อยครับอเมริกันทำอะไรได้ฮะซึ่งมันโมเดลนี้มันทำได้ไหมมันเงื่อนไขมันก็ต่างกันเยอะนะครับเช่นประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กคนชั้นกลางกับคนชั้นสูงนี่เยอะคนชั้นต่ำน้อยก็สามารถจะปรับตัวได้ง่ายแล้วผู้นำก็ปกครองแบบว่าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานครับงั้นนโยบายต่างๆมันไม่ขาดตอนแต่มาเทียบกับไทยที่มีคนเมืองต้อง66ล้านคนก็คงไม่ไหวเที่ยวเวียดนามก็คงไม่ไหวครับวันนี้เลยกลายเป็นปัญหาในประเทศไทยทะเลาะกันเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าคำนิยามความหมายไปคนละเรื่องและสิ่งเหล่านี้กลายเป็นข้อขัดแย้งกันช่วงหน้าผมจะถามท่านในประเด็นที่ว่าถ้ารัฐบาลอ้างประชาธิปไตยแบบนึงฝ่ายทหารก็ต้องทำหน้าที่ประชาชนก็มองประชาธิปไตยอีกแบบนึงทางจบของสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับก็เจริญค่ะอยู่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคือมันปวดแป๊บที่เข่านะเพราะว่า เวลานั่งเวลาลุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะปวดคือจะเข้าห้องน้ำอะไรก็ต้องแบบคือไงอะนั่งไม่ได้อะต้องแบบกับคอหานอะอย่างเดียวใช่ไหมฮะนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้นั่งพับเพียบก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ทราบผลิตภัณฑ์วันคอกได้ยังไงคือน้องสามีค่ะน้องสามีนะแนะนำลองทานดูพี่ก็ลองสนใจหายก็จะทานก็คือหนึ่งเดินระยะไกลได้นะฮะเวลานั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบเนี่ยก็จะได้นานขึ้นนั่งได้นานขึ้นค่ะแล้วอาการปวดล่ะอาการปวดก็นิดหน่อยคือท่านผู้ชมนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะฮะที่รับดูอยู่วันคอกเนี่ยเราจะไม่บอกว่าดีที่สุดนะคะแต่ว่าคือทานแล้วได้ผลคือเจอมากับตัวดิฉันเองฮะว่าทานขึ้นมาแล้วเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองทานดูค่ะแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ผลจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์วันครอกปกติราคา 2,150 บาทพิเศษวันนี้เมื่อซื้อ2กระปุกเราลดทันที500บาทเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0851135568 ก้าวย่างอย่างมั่นใจไปกับวันคร็อกเมื่อ30ปีที่แล้วนะผมก็ได้เกิดอุบัติเหตุกระดูกสันหลังบุกซึ่งหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าได้ปวดร่างกายเป็นประจำหลังจากที่ดื่มน้ำก้านตองไปเนี่ยสัก1อาทิตย์เนี่ยจะให้เห็นว่า
น้ำก้านตองเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดที่เป็นอยู่ประจำเนี่ยได้คลายลงไปเยอะเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าท่านดื่มน้ำก้านตองเป็นประจำผมคิดว่าจะช่วยให้ร่างกายของท่านเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปเมื่อก่อนนี้ตื่นเช้านอนไม่ค่อยใหญ่ตื่นอ่ะมันปวดมันเพลียปวดปวดตั้งแต่ไหนมันเมื่อยล้าไปหมดเมื่อยล้าแบบนั้นแหละแล้วพอมาทานก้านตองเนี่ยถ้าขวดไปแล้วเนี่ยรู้สึกทันทีเลยว่าร่างกายตีกระเป๋าดีมากเลยคือตื่นเช้ามาเมื่อก่อนเราเคยแบบจะลุกทีก็ลำบากทีเดี๋ยวนี้มันลุกขึ้นได้เลยกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นจากอาการรู้สึกว่าเราอ่อนเปียกเพียแรงไม่สดชื่นมันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตื่นมาทำอะไรเลยใช่ไหมคะไม่อยากจะลุกไม่อยากจะลุกเลยอยากจะเชิญให้ทดลองดื่มนะครับดีแน่ครับสุขภาพร่างกายกระปี้กระเป๋าดีแน่ครับอีกอย่างผมเป็นนี่ประจำนะประมาณสักคือไม่เกิน3เดือนผมจะเป็นทอมซินประจำ3เดือนทอมซินร่วม3เดือนทอมซินเต็มจะเป็นอยู่เรื่อยประจำครับแล้วตอนระยะหลังเงินทุนดีขาดตอนไม่มีเจ็บเลยโอ้เจ็บไม่มีนั่นเลยคือเมื่อก่อนสังเกตตัวเองว่าทุก3เดือนทุก3เดือนเดี๋ยวผมจะเป็นทอมซินจะมาแล้วใช่ไหมคะอาการเป็นไงฮะจะบวมบวมแล้วเป็นไข้สะเลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเจ็บคอถึงกับบวมเลยแล้วมันจะสังเกตได้มาว่าเป็นทุก3เดือนผมเป็นมานานหรือยังอ่ะประจำเลยเป็นประจำหายเป็นอยู่อย่างนี้อาการอยู่นี่เป็นประจำเลยโอ้แต่พอมาดื่มน้ำไทรก้านตองของเราเริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะมีไม่กลับมาแล้วอาการที่บอกเจ็บเป็นประจำเนี่ยนะคะกินน้ำก้านตองดีว่ามันไม่ค่อยเป็นหวัดแต่ในส่วนของคุณวิมลรัตน์เนี่ยก็คือทานยาความดันควบคู่กับน้ำไทรก้านตองด้วยใช่ไหมคะแต่พอมาดื่มกับน้ำสมุนไพรก้านตองก็ปกติกลับมาปกติ120นะคะผู้ชมค่ะ80ก็พอใจค่ะทำไมดื่มง่ายจังเลยคะหลอกท่านผู้ชมเมื่อกี้ถ้าจะเห็นนะคือแบบครึ่งเดียวมองแทบไม่ทันเลยค่ะผู้ชมคือรสชาติดีมากชอบท่านล่ะครับให้เครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพอร์เฟชดูแลสุขภาพของท่านครับน้ำสมุนไพรก้านตอกแฮปปี้พีเพอร์เฟชโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070ส่วนรายการสามัคคีประชาชนกับรายการที่เรากำลังพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนนะครับพูดถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังตั้งโจทย์หรือตั้งคำถามกันแล้วหลายคนให้คำนิยามในเรื่องประชาธิปไตยที่แตกต่างกันรัฐบาลก็ให้คำนิยามประชาธิปไตยแบบหนึ่งในขณะที่ทหารก็ต้องรักษาความมั่นคงในระหว่างที่ประชาชนก็ต้องการให้มีการปฏิรูปคำว่าประชาธิปไตยจริงๆถ้าเป็นประชาธิปไตยของไทยเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับมันคืออะไรกันแน่ก็ต้องย้อนหลังไปดูบริบทตั้งแต่มันเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ไหมครับครับในประเทศไทยแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตย democracy เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ครับที่จริงเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็ศึกษาเรื่องมีมาแต่มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ตรัสเรื่องเกี่ยวกับ constitutionขึ้นมาก็คือเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีศัพท์รัฐธรรมนูญก็ตรัสขึ้นมาแล้วแล้วก็เรื่อง government ก็พูดถึงมาแต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากเพราะว่าเราเริ่มปฏิรูปประเทศในปี2432ครับแล้วเราก็มีภัยพิบัติจากนอกประเทศมากมายภัยทางฝั่งตะวันออกก็มาจากฝรั่งเศสทางตะวันตกก็มาจากอังกฤษในประเทศก็มีการแบ่งแย่งชิงราชสมบัติกันจนในที่สุดก็เป็นจุดท้ายที่ยุบเลิกตำแหน่งวังหน้าไป
ก็กลายเป็นตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารหรือมหาต่างตั้งมหาวิปลาสแทนนะครับวังหน้าหมดไปในสมัยรัชกาลที่5เพราะจะมีการกบฏกันวุ่นวายนั่นก็คือปัญหาในประเทศไทยที่มันซับซ้อนมากแล้วก็มันเริ่มมีความคิดจริงจังในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็มีแนวคิดที่จะปรับการปกครองใหม่พยายามจะตั้งเทศบาลขึ้นมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนักท่านก็เห็นว่าเพราะว่าคนไทยนี่ยังไม่พร้อมกับการปกครองตนเองก็เลยตั้งดุสิตธานีขึ้นมาในวังพญาไทไม่ใช่โรงแรมดุสิตธานีที่ถนนพระราม4นะครับที่คนรุ่นใหม่เข้าใจใช่เด็กกลางที่งงหมดเลยนะฮะดุสิตธานีในวังพญาไทนั้นเป็นเมืองจำลองที่จะฝึกข้าราชบริพารทั้งหลายให้รู้จักแสดงความเห็นเพราะว่าตั้งแต่ยุคนั้นจนทั้งปัจจุบันเนี่ยคุณนางไทยจะไม่ค่อยกล้าพูดเด็กไทยในห้องเรียนจะไม่กล้าถามเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาเป็นอย่างนั้นคือพูดน้อยต้องก้มประนมก่อนลำบากก่อนแล้วสบายเมื่อปลายมือก็สอนกันมาอย่างนั้นถ้าเป็นผู้น้อยจะไม่กล้ารับคำสั่งอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยในหลวงรัชกาลที่6ก็พยายามที่จะให้คนยอมรับระบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าพระองค์ที่เพื่อนพระชนเนี่ยพระชนมายุน้อยมาก46พรรษาที่พระชนไปแล้วนะฮะรัชกาลที่7ซึ่งเป็นน้องของพระองค์เนี่ยก็ขึ้นมาครองราชนี่ไอ้ความคิดประชาธิปไตยเนี่ยมันแบ่งบานมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ที่ไทยส่งทหารไปรบนั้นน่ะรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟในปี1917ก่อนสงครามโลกครั้งที่1จะยุติลง1ปีคือยุติในปี1918แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงเนี่ยราชวงศ์ของพระเจ้าไกเซอร์ก็ล่มสลายประเทศเยอรมันก็ปกครองแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีนั่นเกิดในยุคของรัชกาลที่6ทั้งสิ้นแล้วในสมัยรัชกาลที่6เองก็เริ่มมีคนคิดกบฏเรียกว่ากบฏรส130โดยนำแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช้แต่ว่ากบฏรส130มันแตกต่างกันคณะปฏิวัติปี2475เพราะว่ากบฏรส130เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์บ้างเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องการบริหารการปกครองซึ่งมีข้าราชการกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับในหลวงยุคนั้นก็พยายามก่อการกบฏขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จถูกจับได้หมดเลยแล้วความคิดนั้นมันยังมีเชื้ออยู่มาในสมัยรัชกาลที่7มีปัญหามากมายเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่1ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการเงินอย่างมากต้องดันข้าราชการออกนอกระบบราชการแล้วก็คนก็เดือดร้อนมากมายก็มีนักเรียนไทยที่เดินทางไปฝรั่งเศสก็เอาความคิดแบบฝรั่งเนี่ยอยากจะเอาเข้ามาใช้ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนก็เป็นที่มาของการเกิดปฏิวัติพ.ศ.2475แต่การเวลาพ.ศ.2475มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกก็คือไม่พอใจในหลวงในการที่7ครับเพราะว่าเห็นว่าท่านมีตั้งองค์อภิรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยก็ไม่เห็นมีประโยชน์มีประสิทธิภาพครับประการที่2ปัญหาทางสังคมจิตวิทยา เพราะว่าในการที่5เราส่งทั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปเรียนต่างประเทศก็ส่งคนธรรมดาไปด้วยแต่ว่าพอกลับมาแล้วในคนธรรมดารับราชการก็ไม่ก้าวหน้าเท่าพวกเจ้าพวกนี้ก็คิดว่าฉันมีความรู้ทำไมฉันไม่เติบโตก้าวหน้าก็มีความไม่พอใจขึ้นมาประการที่3ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บอกแล้วประการที่4คือปัญหาเรื่องการทหารเพราะกองทัพเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็จริงแต่ว่ามันก็เกิดผลเสียต่อรัชกาลที่7ตรงที่ว่าทหารเนี่ยส่วนนึงนี่ไปเรียนต่างประเทศมาก็เห็นความเจริญก้าวหน้าในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบยุโรปตะวันตกก็อยากจะให้ประเทศตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ว่าก็ยังเพราะว่าบริบทมันแตกต่างกันเมืองไทยก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้แบบนั้นพวกนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทั้งคณะทหารและคณะราษฎรคณะพลเรือนเนี่ยทำการปฏิวัติโดยอ้างชื่อว่าคณะราษฎรที่จริงไม่มีราษฎรหรอกครับมันส่วนมากกันเป็นพวกขุนนางที่ไปเรียนแล้วก็เกลียดชังเจ้านายเนี่ยดังนั้นประชาธิปไตยที่พวกนี้อ้างขึ้นมาเนี่ยก็ประชาชนคนไทยไม่เคยมีใครรู้จักเลยครับรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้จักจะตายไปไงก็ไม่รู้เจ้านายไม่อยู่แล้วใครจะบริหารประเทศก็ตกใจคณะรัฐมนตรีก็เลยต้องหลอกประชาชนว่าเดี๋ยวนะเราจะเอารัฐธรรมนูญมาจากศรีลังการัฐธรรมนูญก็เหมือนกับของศักดิ์สิทธิ์เลยสักอย่างนึงแหละเหมือนพระไตรปิฎกหรือมันพระรุ่นอะไรก็แล้วแต่เพราะคนใครคุ้นเคยกับแบบนั้นแล้วก็มาตั้งที่สนามหลวงเป็นรัฐธรรมนูญจำลองบอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศไทยก็จะร่มเย็นสงบกลายเป็นพระบารมีของท่านรัฐธรรมนูญนี่เองถ้าคนไม่รู้จักนะฮะก็ต้องใช้วิธีการนี้ขึ้นมาแล้วช่วงตอนเปลี่ยนแผ่นการปกครองใหม่ๆในคณะราษฎรเนี่ยก็จับจ้วงในหลวงรัชกาลที่7อย่างมากมายมหาศาล
คือเหยียบต้องเหยียบให้จมดินอันนั้นก็เป็นช่วงตกต่ำของเจ้านายแต่ต่อมาหลังจากนั้นเองคณะราษฎรขึ้นมาเป็นมีอำนาจแล้วเนี่ยก็แย่งชิงกันต้องการความเป็นใหญ่ในที่สุดก็มีการรัฐประหารบ้างมีการฆ่ากันสังหารกันมากมายก่ายกองจนมาถึงสมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ไล่มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นกำเนิดของประชาธิปไตยในประเทศไทยประการแรกคือ1เอาแนวความคิดมาจากยุโรปประการที่2ก็คือคนที่เป็นต้นคิดเรื่องการนำประชาธิปไตยมาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่